เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนทุ่งเศรษฐีและวางศิลาฤกษ์ณสถานปฏิบัติธรรมทุ่งเศรษฐีกำหนดการวันที่6ถึงวันที่7พฤษภาคม2565เริ่มเตรียมสถานที่วันที่8พฤษภาคม2565วันขึ้น8ค่ำเดือน8เหนือเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาญาติโยมบูชาแผ่นดวงเลิกทำบุญตามอัธยาศัยเวลา13นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา14นาฬิกา39นาทีเริ่มประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนทุ่งเศรษฐีบ้านสำต่อตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนำโดยพระครูอภิวัตวิกรมพระอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนพร้อมเจ้าภาพและศรัทธาบ้านสำต่อท่านที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อพ่อหลวงประดิษฐ์สาคำ0624780776